ขอฟังเหตุการณ์ของ JR คนนี้หน่อยค่ะที่มีปัญหากันครับเดี๋ยวครับเดี๋ตยวรคงรับจุดเก็บสารตั้งต้นนะคะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งครับคุณตำรวจพี่ปิงอยู่ไหนอยู่ไหนพี่มาสภาหน่อยมาสภาหน่อยมาเลยพี่พวกเรามาให้หมดเลยพี่โอเคโอเคเหตุการณ์ก็คือผมเองครับคือผมกับน้องผมขับรถคู่กันมาครับน้องผมจะไปเก็บสารตั้งต้นไอ้ตรงข้ามร้านตัดผมแลนเขียวแล้วทีนี้ผมกดถ่ายรูปครับแล้วปืนมันลั่นมานัดหนึ่งแล้วผมก็กดไปอีกครับมันก็ลั่นไปอีกแล้วคุณตำรวจก็ไม่พูดอะไรเลยครับยิงผมตกรถทุบผมตายแล้วเพื่อนผมอยู่ตรงนั้นพอดีก็เห็นก็เลยมาช่วยผมครับซึ่งตำรวจไม่ได้พูดอะไรเลยผมยังถามเลยยิงผมทําไมยิงผมทําไมเนี่ยครับแล้วผมก็มาฟื้นที่สอนอเขาบอกว่าผมใช้อาวุธต่อหน้าเขาอ่าฮะครับเดี๋ยวฝั่งเราจิตเคโคมันจงเอาซังเอาเคเอาหน้างานที่เราเห็นนะคะเอาหน้างานที่เราเห็นเลยโคมันจองซองกิก็คืออันนี้ตอนผมเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับตอนเริ่มเรื่องเลยพอดีผมกับพี่อีกคนหนึ่งที่เป็นตำรวจก็คือออกมาจากร้านตัดผมแล้วก็ได้ยินผมตัวผมเองครับได้ยินเสียงปืนแต่มุมมองพี่อีกคนหนึ่งครับเห็นว่ามีการยิงออกมาจากรถพี่ชายก็คือออเดสใช่ไหมใช่ครับผมขับออเดสครับถึงสองนัดก็เลยทีนี้พี่ชายที่เห็นน่ะก็เลยสั่งให้ผมครับเปิดไซเรนแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มพี่ชายเพราะมีการใช้อาวุธก่อเหตุต่อหน้าเจ้าพนักงานแล้วไม่มีการพูดคุยเลยฮะมันลั่นเรื่อยๆพี่มันลั่นปืนมันลั่นเรื่อยๆเลยครับใช่ถ้าไม่ลงมาใช่ครับมันลั่นเรื่อยๆครับซึ่งคุณตำรวจไม่คุยอะไรกับผมเลยยิงผมแล้วตัวผมตายเลยครับไม่ถามเลยอ่ะทำไมถึงไม่ถามคุณตำรวจได้บาดเจ็บไหมคุณตำรวจโดนยิงหรือเปล่าไอ้เหี้ยเพราะว่าตอนผมลงมาผมมันก็เป็นรูปถือปืนเลยครับเพราะมันลั่นจริงๆครับนะหนูมองว่าเนี่ยตำรวจผิดอืมใช่นาคิดว่าเราจะคืนค่าปรับกับของเขาไปไหมหรือว่ามันควรครับมันควรโอเคครับอันนี้ที่นิวจะมาถามใช่ควรก็คืออ่ะอย่างนี้คืออย่างนี้ครับครับนะคือไม้หนึ่งปีพี่อ่ะเทพมากเลยพี่ตีสลบไปสองไม่ใช่ผิดเรื่องผิดเรื่องคืออย่างนี้คือตอนเนี้ยตำรวจเขาอ่ะเกินกว่าเหตุแล้วคืออ่ะน้องมิวเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาอยากจะแบบเจรจาขอคืนค่าโปงค่าปรับแล้วก็ให้เรื่องมันจบแล้วก็อยากจะขอโทษด้วยจริงๆเราโอเคไหมครับได้ครับนะเราจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันเนาะได้ครับนะได้ครับมิวเนี่ยมิวลองคุยกับเขาเลยแล้วก็มีส่วนอื่นอันไหนที่ติดใจอีกหรือเปล่าคะเนี่ยมีเรื่องไหนเป่งมันมีอีกเรื่องนะฮะคีเล่าไปคีมีอีกเรื่องนึงครับคีพูดเลยครับพูดเลยค่ะคือผมช่วงสตอรี่ที่เล่นกับทามครับคือผมจะเจอหมอใช่ไหมครับผมยิงหมอตกรถแล้วหมอมีคำพูดผมจะออกหมดหล่นหมดเลยใช่ไหมครับแล้วผมจะออกแล้วหมอก็พูดขึ้นมาว่าลงมาเล่นก็ได้นะคือแบบคำพูดมันท้าทายครับผมจะลงไปเล่นผมก็จะออกเหมือนกันนั่นแหละหมายถึงหมอเหรอใช่ครับใช่แล้วตำรวจพอมีก็ไม่ได้ไล่เคสอุ้มครับประมาณว่าอย่างนี้ครับผมสรุปให้ประมาณว่าน้องผมเนี่ยไปยิงหมอแล้วหมอบอกแล้วหมอก็เลยมาบอกว่าอะไรนะกลับมาเล่นก็ได้กลับมาเล่นก็ได้นะแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็บอกหาตำรวจคุณตำรวจตรงนั้นนะครับมาประมาณ10กว่าคันไล่เคสเอ้ยทิ้งเคสห่อเลยครับนะแล้วก็มาเพื่อมาตีน้องผม4คนน่ะตอนที่ตรงนั้นไม่ได้มีเคสอุ้มอ่ะซึ่งตรงนั้นไม่ได้มีเคสอุ้มเลยครับอันนี้เราให้คำตอบเขาได้ไหมครับฮัลโหลผมถามอันนี้ผมใครอยู่หน้างานนั้นคือเดี๋ยวผมพูดให้ก็ได้ครับอันนี้ผมพูดคือไอ้เคสนั้นนะที่เรามองว่าเป็น10กว่าคันคือเบลเลอร์ขาวเพื่อเราลากเคสเข้ามาในวงไฟตรงนั้นนะครับไม่มีเบลเลอร์ขาวมีครับมีเบลเลอร์สักสีหนึ่งแต่มีศพจริงๆครับมันก็เลยทำให้มองว่าตำรวจมาเยอะมีไหมคีอันนี้ไฟคือเหตุการณ์ตอนนั้นที่จำได้อะค่ะ
คือตอนแรกมันมีแค่เปาเลอร์ขีดส้มคันเดียวก็คือคันของเราเองแล้วก็กับแฟนเราเนี่ยที่นั่งไปเอ้ยไม่ใช่เปาเลอร์เป็นโคมาดะนั่งกันไปแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าเชียร์ถึงเปียกเลยเกิดการชนกันกับรถหมอหรือรถตำรวจหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เราก็มีคำพูดอย่างที่แฟนเล่าไปเลยค่ะพอทีนี้พอจะขับออกปุ๊บตำรวจหรือหมอไม่รู้มายิงตกรถก็เลยแบบว่าเล่นไปเพราะว่าคำพูดนั้นที่หมอพูดออกมานี่เป็นคนนั่งอยู่บนรถหมอคันนั้นตอนนั้นอ่ะเราอ่ะเป็นคนเริ่มยิงรถหมอเองเพราะว่ามันชนกันค่ะแล้วก็หมอมีคำพูดอย่างนั้นเพราะว่าตอนนั้นที่นี่ก็คือพูดแล้วว่าจะออกแล้วอะไรเงี้ยขอออกได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ไอ้กรณีขอออกไหมอันนั้นเราพูดตอนที่เราตกรถแล้วหรือเปล่าพูดตั้งแต่แรกแล้วค่ะงั้นเรื่องนี้รอหมอมาไหมผมว่าที่คุณเลือกลงมาตีมันก็พลาดแล้วอ่ะเพราะว่าคุณทิ้งเคสอุ้มมาจะรู้เหตุการณ์ตั้งแต่แรกเดิมจะจบดีๆตอนแรกมีธรรมดาแค่คำเดียวคือถ้าเราเลือกที่จะตีตำรวจเรายิงหมอตกรถตำรวจก็ทางนี้ก็เป็นคนยิงเราเพื่อตกเพื่อที่จะจับขัดขวางอยู่ดีแล้วก็วอมาประเด็นคือมันตรงนั้นมันไม่มีเคสอุ้มตอนแรกค่ะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนแต่เราเป็นคนยิงหมอตกรถก่อนหรือเปล่าแล้วทำไมเราถึงยกเคสอะครับทำไมถึงมาตีพวกผมอะทั้งที่เคสอุ้มก็มีอยู่อะไม่แต่เราเป็นคนเลือกที่จะตีหมอเองตั้งแต่แรกก็คือเลยก็คืออย่างนี้ก็คือทิ้งเคสก็มันก็ไม่ได้ทิ้งเพราะว่าบางส่วนก็คือไล่เคสอุ้มอยู่แต่มาเป็น10คันเลยนะตำรวจมา10คันเลยนะฮะก็ที่นี่บอกไงที่10คันที่มองว่าเยอะเพราะว่ามันมีเคสอุ้มเข้ามาแต่ว่าทำไมตอนถามตอนดีทำไมถึงไม่มีการชี้แจงอันนี้เกิดขึ้นนะคะทำไมไม่พูดตั้งแต่ตอนนั้นทำไมถึงตอนนั้นถึงอ้ำอึ้งอ่ะอยากจะจบสวยกลายเป็นจบสวยซะงั้นงานนี้เพราะว่าถามคนที่โดนจับก็คือบอกแต่ว่าตำรวจเงียบอย่างเดียวก็คือไม่ตอบไม่อะไรก็เจลเลยใช่คือนะตอนนั้นโก้มาพูดกันเปลี่ยนคนคุยได้ไหมเปลี่ยนคนคุยได้ไหมมิวเปลี่ยนคนคุยได้ไหมคือก็ดีเหรอผมแจ้งเลยว่าผมไม่สามารถบอกได้ครับว่ามีเคสอุ้มอยู่ไม่มีผมก็บอกเขาเองอย่างนี้เพราะเป็นการทำงานเจ้าหน้าที่ครับถ้าผมบอกไปว่ามีเคสอุ้มหรือมีก็ไม่โดนหน่วยงานดำครับแจ้งครับแจ้งครับมีหลักฐานอยู่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมอยากพูดเรื่องจังความตอนสลบเลยนะครับพี่สาวจังความตอนสลบอะไรคะคืออันนี้พูดตอนที่ตื่นหมดเลยนะยังครับตอนนั้นผมชุบพี่ชาย2คนมาทำคดีแล้วคุณจำคนผิดแล้วอันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นนี่อีกคนนึงเราเป็นอีกคนนึงไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวนะครับคุณตำรวจให้ดีนะแล้วฝากพี่สาวนั้นด้วยครับจะจบดีไม่เราคุยกันเรื่องนี้เราจะโยงมาเรื่องนู้นทำไมคุณตำรวจอันนี้ผมงงเลยนะครับเอาชัวร์ครับผมบอกเลยครับว่าไม่เราคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะครับคุณตำรวจก็นี่ผมกำลังพูดครับผมพูดได้เลยครับว่าตอนนั้นผมพูดเลยว่าเจ้าที่ไม่สามารถบอกได้ครับว่ามีเคสอุ้มหรือยังไม่มีครับตอนเราโยมเป็นผู้หญิงคนนู้นทำไมอ่ะคุณตำรวจเราคุยอีกเรื่องนะนี่ผมกำลังดึงกลับมาเรื่องเดิมนะครับขอฟังก่อนแล้วกันคนดูก่อนที่จะพูดนะเดี๋ยวผมขอฟังหน่อยว่ากระบวนการความคิดเขาเป็นไงผมต้องเรียนรู้ด้วยนะทั้งตำรวจทั้งแก๊งที่นี่เลยผมก็เลยฟังดีกว่าฟังก่อนถ้าสมมติว่าแจ้งตั้งแต่ตอนนั้นก็คงจะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรในฝั่งที่เราพูดเขาเรียกว่าการกระตุ้นอารมณ์แบบต่อเนื่องนะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีเคสอุ้มเข้ามาหรือไม่มีแค่ต้องการคำอธิบายค่ะแต่ว่ามันไม่มีนะตอนนั้นไงแค่แต่เงียบแล้วก็เจลก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่ถามอ่ะพี่เอาง่ายคือตำรวจเงียบไว้ก่อนอ่ะคือผมบอกไม่ได้ครับมันมีเคสอุ้มหรือไม่ได้ครับมันไม่มีการอธิบายหน้างานนะพี่คุณตำรวจอ่ะทุกครั้งที่ถามบอกไปแล้วนะครับว่าตำรวจก็ได้แจ้งไปแล้วนะถ้างั้นต้องไปถามคนที่โดนนะคะแต่มันมีเคสอุ้มอยู่แล้วใช่คุณตำรวจยังไงมันก็รู้แล้วคุณตำรวจไม่บอกว่าผมก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าแก๊งผมเป็นคนอุ้มไงมันมีส่วนอื่นที่ไล่อยู่ครับแล้วส่วนอื่นที่เขาเลือกที่ขัดขวางครับฉันมาทำอะไรที่นี่ควรจะใจเย็นมากกว่านี้นะโอเคโอเคตีก็มาเป็น10คันแล้วอ่ะ
โอเคครับเรื่องนี้โอเคเรื่องนี้โอเคครับมีคำอธิบายก็โอเคแล้วคือเดี๋ยวเรามาคุยกันแบบไม่ใช่ลักษณะเถียงแล้วกันคือผมไม่รู้หรอกว่าใครทำผิดหรือจะอะไรอะเนาะแต่ว่าเราเถียงกันไม่ได้อะไรครับเถียงไปมีแต่ทะเลาะกันเปล่าๆมันไร้สาระมากเลยเนี่ยมันยืนเถียงกันอะคือคำอธิบายของเขาก็คือเนี่ยคุณไปยิงเขาทางแก๊งไปยิงเขาตำรวจเขาก็ต้องมาจับขัดขวางมีคนแบ่งเคสไล่เคสในสถานการณ์ที่เราก็ไม่ได้รู้ว่าตำรวจเขาทำงานยังไงตำรวจเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเราต้องการเจตนายังไงมันแค่อธิบายเองอะแค่อธิบายไม่ต้องใส่อารมณ์ไม่ต้องลากเรื่องอื่นดีกว่าอันนี้คือข้อแนะนำนะใจเย็นคุยกันดีกว่าครับไม่งั้นทีถี่มันยาวคืนนี้รับกันได้ไหมอะก็แค่ขอโทษขอโทษกันไปไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเรื่องแค่นี้เองอย่าเพิ่งใช้อารมณ์เลยเดี๋ยวสรุปให้เรื่องนี้ก็คือมันเป็นการทำงานของตำรวจแต่ทางฝั่งแก๊งเขาก็แค่มีความไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่ยอมไปไล่เคสคุณถึงเอากำลังมาอัดเขาแค่4 5คนแค่นั้นเองครับเราก็แค่อธิบายไปให้มันจบเขาพอเขาเข้าใจเรื่องมันก็จบลงเราอย่าลากเรื่องอื่นเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันลามโอเคไหมทั้งคู่โอเคไหมครับผมโอเคครับนะคือฝั่งผมคืออยากได้ให้เขาอธิบายครับเพราะตอนเขาเจลเขาไม่อธิบายเลยครับเขาถามเลขอะไรเลขอะไรแค่นี้เองครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวขอคุยกับตำรวจก่อนละกันแล้วก็ส่วนของใจเกเรนี่เคลียร์สองเรื่องแล้วถูกต้องไหมครับครับนะโอเคเดี๋ยวมิวจัดการเรื่องค่าพงค่าปรับอะไรของเรื่องแรกให้เขาก่อนรวมยอดมาให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมขอถามอีกคนก่อนได้ไหมมันโดน2คนอ่ะได้ครับเดี๋ยวติดต่อมา05ตัวก็ได้ครับโอเคครับ05ตัวใช่ไหมครับโอเคครับแล้วไอ้คดีพี่กับผมอ่ะที่ไปขอโทษด้วยครับขอบคุณครับได้ครับว่าไงครับมีอีกหนึ่งแก๊งรอคุยครับโอ้ shitแก๊งสุดท้ายแล้วครับนะครับอ้าวเดี๋ยวคุยกับตำรวจก่อนคือเราแบบเราอันนี้พูดจริงๆนะมันไม่ได้มีผลดีกับตัวเราเลยอ่ะคือเราไปอาจจะเป็นคนอย่างนี้อาจจะพูดเสียงอย่างนี้แต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าฝั่งตรงข้ามเขาเริ่มแบบมีน้ำหงน้ำโหแล้วไม่ได้อยากให้ใช้ความอดทนเกินไปแต่เพียงแต่ว่าบางทีแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราปะทะมากเกินไปอ่ะผลเสียมันอยู่ที่เราทางที่ดีก็เล่นแบบสบายใจอ่ะทิ้งไปเถอะแต่แบบว่าตอนนั้นคือผมตอนแรกอะผมไล่เคสใช่ไหมตอนนั้นก็มีแบบแก๊งเอ็กโซอะไรสตอรี่เอ็กโซอะไรผมพอวันนั้นผมเจออะไรที่ไม่ดีผมก็แบบว่าคือไม่อยากไล่แล้วผมก็ไปยืนศูนย์ตรงวัดโซนเลยครับผมมันไม่โอเคกับการเล่นหรอกแล้วคือตอนทำดีผมก็ชี้แจงเลยด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบอกได้ครับมีเคสอุ้มหรือไม่มีครับแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่ได้ชี้แจงครับมันเป็นคำพูดที่เขาแบบวนอยู่เรื่อยๆใช่ครับวนอยู่เลยครับเมื่อกี้เขาก็วนอยู่คือเขาวนจนแบบเหมือนเขาดึงเวลาตำรวจอ่ะเข้าใจครับแต่ว่าไอ้ณหน้างานเนี่ยเขาดึงเวลาตำรวจไหมมันมีอยู่แล้วเป็นปกติครับเราก็ทำตามที่เราไอ้นี่ถูกต้องแล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติพอจบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูอีกเรื่องนึงว่าพอจบเขาต้องการคำอธิบายแล้วก็แค่อธิบายในส่วนตรงนั้นไปเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไม่ใช้อารมณ์เพราะถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์มันก็จะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาแทรกเราลองคิดสภาพดูนะถ้าเราเคลียร์จบเรื่องหน้างานตรงนั้นเลยอ่ะไปเคลียร์จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยก็คืออ่ะอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆที่มันไม่พอจงพอใจกันมันก็จะไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้กลายเป็นมันก็กระตุ้นอารมณ์กันไปกันมาเรื่องสะสมหมักหมมแม่งก็ทะลักออกมาอย่างนี้ไม่ดีหรอกคือแต่พวกเองก็ทำได้ดีแล้วแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องใช้คำว่าอธิบายให้มันจบไปเป็นเรื่องๆดีกว่าอย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวอันนี้ฝากด้วยนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเนี่ยฮัลโหลเข้าใจประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเลยทำดีแล้วแค่อธิบายโอเคนะมิวนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงของ JR แต่ว่าเหมือนน้องไปจบแคปแก๊งเขาไปจบแคปแล้วเขามีการไฟต์ตำรวจแล้วมันมีประชาชนเข้ามาเกี่ยวด้วยอะค่ะจะมีไอ้นี่ใช่ไหมประชาชนโอเวอร์เลยมีค่ะมีส่งให้อลิสแล้วอลิสไปตามตัวประชาชนคนนั้นมาให้เขารับผิดชอบด้วยมาแก๊งเข้ามายุ่งกับแก๊งทำไมตามกฎเลยโอเคประมาณนี้ครับไอ้แจ็คใจเย็นเดี๋ยววะเองก็รู้นี่ว่าเองปัญหาเยอะเองยังไม่ได้ขอโทษเลยนะแจ็คโอเคไหมเนี่ยท็อปอย่าเรียกแจ็คเขาพี่อย่าเรียกแจ็คเขาพี่เพลงกันนะเพลงแล้วพี่อ๋อไอเฮียแจ็คอะไปเอาไปฟังดิโค
โคตรเพราะความจริงแล้วไอ้แจ็คไม่ได้เป็นคาวบอยนะแต่แจ็คเป็นกากอยต่างหากถูกไหมแจ็คจะคุยเรื่องคดีไอ้นี่ต่อแบบพี่อยากฟังจากพี่มืดไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชียร์จบอ่ะโอเคไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยถ้าอย่างนี้ครั้งหน้าควรทำไงพี่ถ้าเกิดมีการใช้อาวุธก็เห็นต่อหน้าตำรวจเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเจรจาขอก่อนไงว่าเราต้องดูว่าเขาเป็นแก๊งเดียวกันไหมหรืออะไรเงี้ยใช่ดูที่เจตนาบางทีเขาก็แบบบางทีเขาควักอาวุธมาเล่นกับเพื่อนเขาหรือว่าเล่นกับคนรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าเกิดว่าสมมติเราจะเอาแบบเราจะเอาฟิลรักษากฎหมาย 100% น่ะให้อยู่ในโหมดของสตอรี่ที่มีสภาประกาศดีกว่าเราจะได้แบบหมดข้อคอรหาไงนึกภาพออกไหมโอเคครับนะเพราะว่าบางทีเขาก็แค่เล่นกันเฉยๆเราก็ไม่อยากไปรับผลกระทบตรงนี้ด้วยขอโทษซะแจ็คนะสำนึกดีให้มันมีซะบ้างเข้าใจป่ะแจ็คเข้าใจครับเข้าใจทำไมไม่ทำอ่ะไอเอสก็บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าให้แบบมาคุยพี่แท้ก็หนีมาอยู่มัลติเวิร์สมีหน้าหรอหาไม่เจอเลยน่าจะช็อกอยู่ระยะระยะยังไงฮะโอเคระยะยังไงระยะเดี๋ยวรอแล้วมิวขอบคุณมากครับน้าเดือดเหมือนนอนต้องคุยเรื่องรถประมูลรถฮะรถประมูลไล่เคสรถประมูลนะคะแต่ครับคือจะบอกว่าอย่างนี้ครับนะคือมันมีการเหตุการณ์ที่แบบว่าเขารู้ว่าตำรวจรถเอารถไล่งานดำปกติก็คือมันเป็นรถที่แบบว่าเทียร์แบบร้านค้าทั่วไปเขาก็เลยเอารถประมูลมาแบบว่ามาใช้ในการขัดขวางครับเพราะเขารู้ว่าแบบไม่มีรถตำรวจตามเขาทันเลยครับมายิงมาไล่ชนหรืออะไรประมาณนี้ครับก็คือแบบเขารู้ว่าตำรวจไม่ได้เอา C8 ออกมาใช้ในกรณีที่แบบว่าเป็นคดีแดงหรือว่างานดำทั่วไปอะครับไหนเราลองเสนอความคิดเรามาหน่อยว่าเราอยากจะทำไงให้ออกเฉพาะแบบให้ออกเฉพาะแบบคดีแดงได้ไหมครับทำเหมือนทำวีอะใช่ครับเอาดิไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่งานดำก็ได้ครับแค่เอามาแบบว่าไล่คดีแดงเอาดิแต่มันจะแบบไปเบิกรถมาทันใช่ไหมไม่มันจะให้แบบว่าคนที่ถือ C8 แบบสแตนบายไว้ครับเอาดิเอาเลยแล้วก็ทำประกาศขึ้นมาเลยใช่นาจะให้จำกัดกี่คันไหมครับจำกัดหรอใช่ว่าตอนนี้มันในเมืองมีอยู่5คันครับของตำรวจของตำรวจมีอยู่5คันหรอใช่ครับใช่ใช่แค่2ใช่ครับเพราะเกียร์อุ้มแค่2ธรรมดาเราแค่1ก็ได้ไหมธรรมดาเอาสัก2ก็ได้ครับ2คันก็ได้2คันเท่าเกียร์อุ้มใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเอาสเปรย์เข้าแล้วก็ทำเหมือนเมื่อก่อนอ่ะได้พี่เดิมไล่แค่คดีแดงใช่ไหมแล้วเราก็อ่ะถ้างั้นก็เฝ้าจุดเป้าอะไรพวกเนี้ยเพราะตัวท้ายถ้าเป็นโจรมันก็เป็นคดีแดงถูกป่ะใช่ครับพี่ใช่ครับก็เหมือนที่มาตอนแรกเหมือนเมื่อก่อนที่เราคุยกันว่าซีแปมใช่ไล่เขียดไม่ได้ก็ไปเฝ้าจุดไอ้พวกนี้สามารถไปเฝ้าจุดได้เพราะพวกโจรมันเป็นคดีแดงอยู่แล้วถูกใช่ยุคนั้นอ่ะโอเคครับนะขอบมากครับผมมากครับครับผมครับมีใครจะพูดอะไรอีกไหมโอเคไหมข่าวใหญ่มากไหมเอาดิไม่มีอะไรก็กลับไม่มีอะไรก็กลับเดี๋ยวขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วข่าวใหญ่ไม่พูดก่อนด้วยอะไรวะข่าวใหญ่คืออะไรเนี่ยโอเค